แบบนี้เก่งยกประเด็นพอพูดถึงเรื่องของสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมันดูเยอะเยอะไปหมดแต่ที่ทีมงานเราแล้วก็ผมเนี่ยเห็นสิ่งหนึ่งที่กรุงเทพมหานครพยายามทำนะครับแล้วก,แวก็แล้วก็เราขอชมตรงนี้นะคุณผู้ชมว่าเราเห็นภาพบางอย่างในเชิงกายภาพที่เปลี่ยนไปยกตัวอย่างในเรื่องของสวนสิบนาทีขึ้นมานะครับ,รบผมเห็นหลายๆเขตทําได้ประสบความสําเร็จแล้วก็หลายๆเขตกําลังดําเนินการทําอยู่เพื่อให้มันสําเร็จนะครับอ่นานนโยบายนี้เล่าที่มาที่ไปหน่อยสวน15นาทีคืออะไรครับคือผมมองว่า พื้นที่สีเขียวเนี่ยครับ,รบในกรุงเทพเนี่ยมันมีความเหลื่อมล้าอยู่ถามว่าความเหลื่อมล้าในพื้นที่สีเขียวคืออะไรปกติความเหลื่อมล้าเราจะพูดถึงเรื่องเศษษษษษษรษฐกิจเรื่องสังคมใช่ไหมครับ,รบแต่เนี่ยคือว่าถ้าคุณอยู่ในเขตในเมือง ไม่ว่าจะเป็นเมืองเก่าเขตพนครป้อมปราบหรือว่าเขตที่เป็นที่เรียก CBD ปทุมวันอย่างเงี้ยจริงๆแล้วคุณสามารถเข้าถึงพื้นที่สีเขียวได้สะดวกนะครับคือมีสวนลุมสวนเบนสวนอะไรค่อนข้างเยอะนะครับ,ค,รบคุณสามารถเดินเข้าถึงสวนได้เลยแต่ถ้าคุณมาดูเขตที่ออกมาหน่อยนะครับที่ i ินเนอร์ซับหรือว่าชานเมืองนิด,น,ดนึงเนี่ย จะเริ่มเห็นแล้วประชากรย้ายมาอยู่เยอะมีระบบขนส่งมวลชนที่มาถึงหมู่บ้านย้ายมาแต่พื้นที่สีเขียวยังไม่ค่อยเยอะค่ะแปลว่าคนในเมืองเนี่ยเข้าถึงง่ายคนที่อยู่กลางเมืองชานเมืองเนี่ยอาจจะยังเข้าถึงพื้นที่สีเขียวไม่ได้นะครับถ้าเราจะให้ทุกคนเนี่ย ต้องมาออกกําลังกายที่สวนลุมสวนเบนสวนรถไฟในเมืองตลอดเนี่ยมันก็สร้างปัญหาเรื่องรถติดเพราะทุกคนจะใช้สวนเวลาใกล้ๆกันก็คือตอนเช้าก่อนไปทํางานหรือว่าตอนเย็นหลังเลิกงานนะครับทุกคนมาพร้อมกันเนี่ยปัญหารถติดนะครับเราเลยอยากจะมีนโยบายที่ผลักดันให้มีสวนใกล้ๆบ้านทุกคนให้มีสวนไม่ต้องไม่จ้เป็นต้องเป็นสวนใหญ่ค่ะครับเป็นร้อยร้อยไร่ก็ได้แต่เล็กๆแต่คนสามารถเดินไปถึงสวนได้นะครับเลยเป็นที่มาของนโยบายที่ชื่อว่าสวน15นาทีถามคนก็ถามนะครับ ว่า15นาทีแปลว่าอะไรคุณจะให้เราไปใช้สวนแค่15นาทีแล้วกลับบ้านเหรอไม่ใช่นะครับ15นาทีคือการเข้าถึงไม่ว่าคุณอยู่ที่ไหนก็ตามคุณต้องเดินเดินนะครับถึงสวนภายใน15นาทีหรือ800เมตรนะครับเราก็ต้องไปดูเลยว่าตรงไหนเนี่ยเราเราเราไปปักหมุดสวนเดิมก่อนแล้วก็ไปตีรัศมี 800เมตรโซนตรงนั้นอะถ้ามันมีอยู่แล้วเนี่ยก็โอเค,คแต่เราต้องไ่หาตรงไหนที่มันยังแหวงแหวงอยู่<ม>แล้วก็ไปหาพื้นที่ทําส่วนตรงนี้มากขึ้นนะครับแล้วก็จะเห็นเลยสวนที่เราทำเนี่ยมันก็ตอบโจทย์กับประชาชนในเชิงว่า มันใกลบ้านเขาไม่จําเป็นต้องหูมีที่จอดรถเยอะนะครับสวนใกล้ๆตรงนี้ก็กกมีที่เราทำนะครับแต่คือมีสิ่งที่ประชาชนต้องการ,รเช่นอาจจะมีม้านั่งมีต้นไม้มีอาจจะมีลู่วิ่งบ้างมีเครื่องออกกําลังกายเล็กๆน้อยๆนะครับ,รบที่มันตอบโจทย์ใกล้บ้านไม่ต้องเดินทางไกลถ้าแต่ก่อนคนกรุงเทพพูพดถึงสวนก็จะนึกถึงใกล้ๆสวนรถไฟนะครับสวนลุมบางคนถ้าถาอยา,อยากจะไปวิ่งหรือว่าสวนจุนจักเองก็แล้วแต่แต่ว่ากทมเนี่ยมีแนวคิดว่าขอให้เป็นส่วน15นาทีคือว่าใกล้บ้านพวกเขา กลายปนประชาชนสามารถเดินไปถึงได้ภายใน15นาทีตอนตอนที่เราคิดแนวคิดเนี่ยครับมันเกิดจากอะไรเริ่มต้นเลยหรือว่ามันเมืองไหนที่เขาจเจริญแล้วแล้วเขาทำกันคือเรายื concept, มคอนเซปต์ต้องยอมรับนะครับมาจากเมืองปารีสแต่มาปารีสเนี่ยเขาใช้คำว่า5 5 minute city คือเมือง15นาทีแปลว่าทุกบริการของเมืองเนี่ยต้อง อยู่ภายใน15นาทีแช่ oh, <okay. S 2> ว่าศูนย์สาธารณสุขโร oh, <okay. S 2> งเรียนช้อปปิง้งหรือว่าร้านอาหารอะไรต่างๆต้องอยู่ใน15นาทีให้ได้ oh, <okay. S 2> เราคิดว่ากรุงเทพย,ยังไม่ถึงจุดนั้น oh, <okay. S 2> เราก็เลยยืมคอนเซปต์แต่เอามาสําหรับสวนเท่านั้นเริ่มจากสวนก่อน oh. แล้วเดี๋ยวแน่นาคตเราก็ขยายบริการอื่นๆครับ oh, <okay. S 2> นะครับซึ่งตอนนี้ะครับก็เราก็เลยต้องมาดูว่าโอเคปกติเราเวลาเรานึกถึงเป้าสําหรับพื้นที่สีเขียวมันเป็นเป้เปา พื้นที่ต่อตารางเมตรต่อคนหรือต่างๆซึ่งอันนี้มันก็โอเคนะครับแต่ตอนนี้อีกเป้าหนึ่งที่เราเน้นคือว่ากี่เปอร์เซ็นต์ของประชากรกรุงเทพมหานครสามารถเข้าถึงสวนได้ภายใน15นาทีตอนแรกผมดูตัวเลขเนี่ยแค่ประมาณ30%ของคนกรุงเทพทั้งหมดนะครับแต่หลังจากที่เราไปเพิ่มสวนเล็กๆน้อยๆเต็มไปหมดเนี่ยตอนนี้เพิ่ม10%เพิ่มไปอีก10%แล้วตอนนี้40%ของคนกรุงเทพแล้วแล้วเราก็ตั้งเป้าว่ามันต้องเพิ่มขึ้นเรื่อยๆที่สุด ร้อยเปอร์เซ็นของคนกรุงเทพต้องสามารถเดินเข้าถึงสวนภายใน15นาทีได้โอ้โหห้าสิบเขตในกรุงเทพเราตั้งเป้าไหมว่าต้องมีสวนแบบนี้เพิ่มขึ้นสักกี่ร้อยสวนคว่าตั้งเป้าว่าต้องมีห้าร้อยสวนนะครับที่ผ่านมาทํามาได้ร้อยสี่สิบครับก็ยังมียังมีเป้าอีกค่อนข้างเยอะอีกไกลอยู่นะห้าร้อยสวนนี่ก็เยอะนะครับใช่ครับเพราะว่าจริงๆความท้าทายคือมันไม่ได้มีที่เยอะขนาดนั้นกรุงเทพหานครแล้วเราต้องไปหาที่ที่มันใกล้ บ้านลยไม่ใช่ว่าเราไปที่ชานเมืองที่มันมีที่ก็จริงแต่ไม่มีคนมาจะมาใช้นะครับเราก็ต้องหาที่ที่มันจะเป็นประโยชน์ด้วยนะครับที่ทีมงานเราเอามาขึ้นมาให้ดูนะครับก็ก็คือพยายามสแกนหาที่ต่างๆที่ใช้ประโยชน์ได้ด้วยไม่ใช่ไม่ใช่ว่าว่างเปล่าอย่างเดียวครับใช่ครับโอครับคือแหล่งเนี่ยมันจะมี3าส่วนนะครับส่วนแรกคือที่ดินที่กทมเป็นเจ้าของเองนะครับซึ่งก็มีอยู่นะครับอันที่2เนี่ย เป็นหน่วยงานภาครัฐหรือรัฐวิสาหกิจที่เป็นเจ้าของเช่นการทางพิเศษนี่เขามีที่เยอะการรถไฟหรือว่าหน่วยงานภาครัฐอื่นๆนะครับที่ที่3เนี่ยคือที่ของเอกชนนะครับเอกชนเนี่ยจริงๆมีคนเป็นเจ้าของที่แต่ยังไม่ได้ทําอะไรเยอะปล่อยเป็นที่ลกล้างเมื่อก่อนอาจจะไม่ได้เป็นข้อกังวลมากนักแต่ตอนเนี้ยพอมีเรื่องของภาษีที่ดินแบบใหม่เนี่ยที่ดินที่เป็นที่ลกล้างเนี่ยเขาต้องโดนอัตราค่อนข้างสูงเขาก็เลยอาจจะมีเปลี่ยนเป็นพื้นที่เกษตรบ้างอาจจะเห็นสวน กล้วยหรืออะไรต่างๆครับเพราะว่านี่คือทําให้มันใจ่ายในอัตราที่ถูกลง<ม>แต่กรุงเทพมหานครบอกว่าโอเคคุณเอามาให้กทมก็ได้นะเดี๋ยวเรารับนะครับแต่จ,จะต้องมีสัญญาเกิน7ปีอาจจะ10ปีอะไรอย่างเงี้ยครับ,รบมอบให้กทมเราจะเปลี่ยนเป็นสวนนะแล้วตัว<ม><ม>คุณเองเนี่ยข้อดีก็คือคุณก็ไม่ต้องจ่ายภาษีนะครับเพราะเหมือนให้กทมนําไปใช้ประโยชน์<ม>นะครับแต่มันก็ต้องนานนิดนึงเพราะว่าเราก็ต้องมีงบในการไปสร้างสวน<ม>งบลงทุนนะครับเพราะว่าถ้าคุณให้ยืมมาแค่3ปีเราลง ลงทุนเสร็จร้างทุกอย่างเสร็จคืนแล้วใช่ไหมครับก็เลยต้องมีแก็บตรงนี้นิดหนึ่งถามแบบชาวบ้านเลยครับยากไหมสิ่งที่คือบางคนเห็นเนี่ยพอพูดถึงเรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันดูจะเป็นเขาเรียกว่าไม่เป็นรูปธรรมเท่าไหร่บางทีมันต้องรอความยั่งยืนที่มันอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นในภายนักสักสามสี่ปีเนาะอาจจะเกิดไกลกว่านั้นแต่ส่วนเนี่ยมันสามารถเห็นเป็นภาพได้เลยว่านี่มันทําแล้วก็เลยจะถามว่ายากไหมครับกระบวนการต่างๆกว่าจะเกิดได้ไปคุยกับเอกชนเจ้าที่ข้าราชการเองอะไรแบบนี้ฮะยากครับแต่พอดีเรามีนโยบายที่ชัดจาก ผู้ว่านะครับพอเราเข้ามาเราก็ทําไกด์ไลน์ให้ชัดแล้วพอดีมันก็กระจายเป็น50เขตแต่ละเขตเขาก็มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเขาก็ไปเดินสำรวจพื้นที่นะครับ <นะ S 2> ฝ่ายรายได้ก็จะรู้ข้อมูลว่าพื้นที่ตรงไหนเป็นพื้นที่ลกล้างที่มีโอกาสฝ่ายรักษากับสวนเนี่ยเขาก็สามารถไปคุยต่อได้ว่าโอเคพื้นที่ตรงนี้เขาสนใจนะเขาตอบโจทย์กับประชาชนนะครับนอกเหนือจากกทมเองเนี่ยเราก็มีภาคีภาคประชาสังคมเข้ามาช่วยเยอะอย่างเขาเอยนำวีพาร์คเียก็เข้ามาช่วยเยอะ คือเราอยากจะเน้นเรื่องทําทั้งกระบวนการตั้งแต่แรก คือถ้าสมมุติเรามีที่ปุ๊บเนี่ยอ่าเราจะต้องทอํายังไงก่อนรเราต้องเชิญคนที่อยู่ใกล้ๆเนี่ยมาออกความคิดเห็นว่ามันมีที่ตรงเนี้ยคุณจะใช้ไหมอ่าถ้าเขาบอกโอเคใช้แล้วคุณอยากได้อะไร,รก็มาทําที่เราเรียกป๊อปอัพพาร์คมานั่งคุยกันนี่แหละเชิญชาวบ้านมาคุยอ่าตรงนี้เหมาะกับเป็นอะไรอ่าคนเป็นมานั่งตรงนี้ไหมตรงนี้อเด็กเยอะจะมีสนามเด็กเล่นไหมค,คือต้องเอาเขาเข้ามามีส่วนร่วมในการออกแบบก่อนเพราะว่าอ่าพอนั้นเนี่ยเขาจะได้รู้สึกว่าเป็นเจ้าของไม่ใช่เรามาทําทาทาแล้วก็ตัดริบบิ้นแล้วก็จบไปเพราาะว่คน ที่อยู่ตรงนั้นเดี๋ยวไม่มาใช้อันเนี้ยมันสําคัญมากเลยนะครับเพราะว่ามันเกี่ยวกับเรื่องการดูแลรักษาในระยะยาวอพอเราไปทําสวนเล็กๆน้อยๆเนี่ยค,คือคงไม่ได้มี รปภมาอยู่ทุกสวนหรอครับใช่ไหมครับไม่เหมือนสวนสวนใหญ่สวนลุมที่มีรปภอยู่ถ้าเราสวนเล็กเนี่ยมันก็ต้องพึ่งชาวบ้านคนที่อยู่แถวนั้นในการช่วยดูแลถ้าเขารู้สึกว่ามันเป็นสวนที่เขาใช้เขามีส่วนในการออกแบบตั้งแต่แรกเดี๋ยวเขาก็จะวนกลับมาช่วยดูแลเองเป็นหูเป็นตาให้นะครับไม่ต้องจ้างรปภมาด้วยซ้ํานะครับแต่ถ้าเขารู้สึกว่าเฮ้ยไม่เคยมาถามเขาเลยว่าเขาต้องการอะไรอยู่ดีมาปุ๊บเพราะว่าเป็นนโยบายผู้ว่าแล้วก็จบไป เขาไม่มาไม่มาเสร็จไม่มีคนดูแลไม่มีคนดูแลก็กลายเป็นที่ที่มันเป็นเป็นที่ที่อาจจะมีคนไม่แบบไม่มีบ้านมามายูอะไรต่างๆบางคนบอกว่าณตอนนี้มันมันเริ่มเห็นสวนจากหลายๆเขตมากขึ้นบางคนเขากลัวอุย้ยพอผ่านไปสมมติว่าสี่ปีครั้งหน้าก็เป็นผู้ว่าท่านไหนไม่รู้ท่านเดิมหรือเปล่าเราไม่แน่ใจแต่ว่าถ้ามันมันจะหายไปไหมคาถามเขาเนี่ยแหละครับเราต้องให้คนที่ใช้จริงมาเป็นกระบอกเสียงบอกว่า ต้องให้มีส่วนอันนี้อยู่ต่อค,คือถ้าเขาอยากได้เนี่ยเขาก็จะพูดเองเขตคุณอย่าเอาไปไหนนะอย่าให้มีอยู่ต่อเพราะอันนี้เป็นประโยชน์กับเขาจริงๆแต่ถ้าเขารู้สึกว่าเฉยเยอ่ะก็ทำมาก็อย่างนั้นอ่ะก็สรุปถ้าเปลี่ยนนโยบายไปก็มันก็อาจจะหายไปก็ได้นะครับ,รบเราเลยมองว่าที่สําคัญที่สุดเนี่ยมันต้อง เข้มแข็งต้องมีคนที่ใช้จริงต้องการเขาต้องการมันแล้วเขาจะช่วยเป็นกระบอกเสียงให้แล้วเขตจริงๆก็จะรู้สึกว่าสบายใจเพราะว่าสิ่งที่เขาทํามาก็เหมือนมีคนที่ที่ที่ดีใจที่ที่เขาทําให้ไม่ใช่ว่ามาทําเฉยๆแล้วไม่มีใครมาใช้เขบเข้าใจว่าก็ต้องเริ่มตั้งแต่กระบวนการว่าการมีส่วนร่วมอของประชาชนว่านี่นี่คือสิ่งของเขาเขาสามารถใช้ที่นี่ได้แล้วก็เขารู้สึกว่าโอเคที่ทําแบบนี้ก็อาจจะเป็นในปลายทางว่า้าใครจะไปจะมาส่วนนี้ก็ต้องยังอยู่ ครับใช่ครับเข้าใจว่าตั้งเป้าห้ารอยสวนแต่ถ้าดูแล้วตอนนี้มันร้อยกว่าเท่าไหร่นะครับประมาณร้อยสี่ิบร้อยสี่ิอีกอีกเยอะอยู่นะฮะครับคือตอนนี้ครับเรามีร้อยสี่สิที่ทำแล้วเสร็จแล้วนะครับเรามีอีกประมาณร้อยห้าสิบเนี่ยที่ ได้ที่มาแล้วแต่ยังไม่ได้อยู่ระหว่างการทำอันนี้ก็บวกกันก็ประมาณเกือบส0มร้อไอ้ตรงเนี้ยก็เหนื่อยเหมือนกันการหาที่ครับหาที่ก็ต้องใช้การคิดนอกกรอบคแล้วก็จะหายังไงดีอ่ะอีกเป้าหนึ่งก็คือวัดวัดเนี่ยมีพื้นที่ที่เป็นที่จอดรถหรือเป็นลานที่มันมีปูนมีอะไรร้อนๆเออพระ ้าว,ว่าหรืออะไรบางท่านให้ให,ให,ให้ให้ความร่วมมือก็เราก็ไปปรับเป็นสวน15ทีครทีนะครับอย่างวัดทองที่บางซื่ออะไรเงี้ยเขาก็เป็นโมเดลในการทําสวน15ทีในวัดนะครับหรือว่าศูนย์กีฬาศูนเยาวชนเนี่ยจริงๆแล้วแทนที่จะเป็นพื้นปูนอย่างเดียวเราก็ไปปรับ เป็นสวนได้เราก็ต้องหาช่องทางในหรือหรือสนอนามัยนะครับศูนย์อนามัยกรทมเนี่ยผมก็ไปเคลียร์ที่บอกว่าอ,อตรงเนี้ยเป็นสวนได้อาจจะเป็นสวนทีมเวลเนสหน่อยอะไรประมาณนี้ก็ได้เหมือนกันคือความท้าทายในการหาที่ครับ ยากจริงๆยากกว่าทําสวนอีกอ๋อคือไปหาตรงไหนยังไงมันก็ยากในกรุงเทพแล้คุณผู้ชมลองคิดภาพตามว่าพื้นที่เมันก็น้อยอยู่แล้วแต่เราก็ต้องพยายามหาและสามารถคิดในกอบว่าต้องใช้ได้จริงอีกใช่ครับเพราะผมไปหาที่ที่หนองจอกได้เลยได้ที่เยอะมากแต่ถามว่าเรามีที่ที่หนองจอกคนจะมาใช้เยอะขนาดไหนเพาะประชากรก็ไม่ได้อยู่แถวนั้นเยอะเป็นพื้นที่เกษตรกรรมเดิมใช่ไหมครับยังไงมันก็ต้องเอามาที่ที่มันมีความต้องการนะครับอันนี้ความต้องการก็คือที่มันประชากรหนาแน่นนะครับก็ต้องไปดู กวตามหมู่บ้านด้วยจริงๆหมู่บ้านเนี่ยก็กตอบโจทย์เหมือนกันเพราะคนก็อยู่ที่นั่นอยู่แล้วแล้วเมื่อก่อนเนี่ยมันเขาอาจจะทํามานิดนึงแต่ไม่ได้มีการดูแลอันนี้เขตก็สามารถเข้าไปช่วยปรับปรุงให้ได้นะครับคือชวนคุณพรมมาคุยแบบนี้คือบางทีพอพูดถึงกรุงเทพอยากให้อ,องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ต่างๆบางทีอากจะเห็นว่านโยบายนี้ดีสามารถแชร์ ไปจากกรุงเทพได้มันสามารถทําในที่อื่นได้ไหมครับถ้าไม่ใช่กรุงเทพโอ้ได้ครับความยากของมันคืออะไรแชร์เขาฟังหน่อยไหมหรือว่าหรือว่าแบบมันมีปัญหาที่รู้สึกว่าเป็นสิ่งที่คุณต้องรู้ว่าถ้าคุณจะทําครับคือผมผมคิดว่าความยากของมันอาจจะเรื่องของการหาที่แต่นี่อาจจะเป็นที่ที่กรุงเทพเจอเป็นพิเศษนะครับแต่อีกอีกอันนึงก็คือทอํายังไงให้ประชาชนเขามีส่วนร่วมในกระบวนการ,รผมเลยเน้นหลายรอบที่พูดวันนี้คือเรื่องของ process หรือกระบวนการทํายังไงให้มันมีตั้งแต่การออกแบบโดยภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมการก่อสร้างเนี่ยโอเคก็อาจจะเป็นหน้าที่ท้องถิ่นที่ทําแต่พอเสร็จแล้วเนี่ยพอใช้จริงการดูแลรักษาก็ต้องวนกลับมาว่าประชาชนต้องมามีส่วนร่วมคือถ้าภาครัฐทำอย่างเดียวเนี่ยไม่เกิดหรือว่าเกิดแต่ไม่ดีมีแต่เอาพุทธแต่ไม่มีเอาคำ ครับมีบ้างไหมบางคนถามว่าพอมันเป็นนโยบายมาจากกรุงเทพมาจากผู้ว่านะบางบางทีแอบทํากันให้เสร็จแต่ว่าไม่ได้สามารถใช้ได้จริงอันนี้มีแน่นาบางเขตแอบทํากันเสร็จแล้วครับท่านผู้ว่าเสร็จแล้วครับคุณพรมอะไรเงี้ย จริงเลยครับเพราะว่าตอนแรกอ่ะพอเราตั้งเป้า500สวนมันเป็นเรื่องของปริมาณเยอะเขตก็มีเป้านะครับถ้าปีนี้150นะครับ50เขตก็เขตละ3ก็ต้องเข็นออกให้ได้นะครับก็เราก็กลับมาสะท้อนว่ามันก็มีบางสวนเลยโหเขาเรียกว่า ปรับภูมิทัศน์แล้วกัน <Ừ. S 2> เรียกเป็นสวนเลยอันนี้ต้องยอมรับว่ามีนะครับสิ่งที่เราทําตอนนี้คือเราไปทําเกณฑ์เกณฑ์ที่เป็นมาตรฐานที่ที่เอาไปตรวจได้แล้วรเราก็มีคณะกรรมการประจํากลุ่มเขตตอนนี้ ừ ừ. ที่มีภาควิชาการอะไรมาช่วยเป็นกรรมการตรวจ <ừ. S 1> นะครับเกณฑ์เนี่ยก็จะมีเรื่องของ พื้นฐานเช่นคุณมีป้ายหรือยังมีม้านั่งมีมีเรื่องความปลอดภัยได้พิจารณาอะไรต่างๆหรือยังนะครับมีเรื่องเกณฑ์ด้านสิ่งแวดล้อมคือต้นไม้หลากหลายไหมหรือว่ามาปลูกอะไรเล็กๆน้อยๆท้องอุไรจบแล้มันต้องมีไม้ยืนต้นด้วยอะไรต่างๆ นะครับมีเกณฑ์เรื่องของการมีส่วนร่วมนะครับเกณฑ์เรื่องของสุขภาพคือคุณมีเครื่องเล่นเครื่องอะไรที่คนสูงอายุสามารถเข้ามาใช้บริการได้ไหมต้องผ่านเกณฑ์ทั้งหมดนะครับที่เขตจะรองรับเนี่ยถึงนับว่าเป็นสวน15ทีได้ค่ะแปลว่าตอนเนี้ยเราปฏิเสธไปประมาณ10สวนแล้วยื่นมาแสดงว่ามีเหมือนกันอาจจะแค่แบบว่าเป็นแค่การปรับภูมิทัศน์แต่ว่าไม่ได้เป็นสวนใช่ครับไอ้ไอ้พวกที่อยู่ริมทางแล้ว ทำเร็วๆปุ๊บๆมีแค่ทางเดินเล็กๆน้อยๆแต่พอมองจริงมันก็มันก็เป็นเป็นเขาเรียกอะไรมันก็วนกลับมาถึงท่านผู้ว่าได้ว่าเอ้ยเนี่ยหรอเรียกว่าสวนนะครับการทำคุณตี้เช็คหรือว่าเช็คมาตรฐานเนี่ยท่านก็เน้นย้ำมากเราก็ไปใช้เวลาทําเกณฑ์เนี่ยแล้วตอนนี้ก็ไปเซตเป็นหน่วยงานที่จะมาลงตรวจพื้นที่ครับนะครับห้าร้อยสวนถือว่าเป็นเป้าที่สูงนะสำหรับสำหรับส่วนตัวผมนะผมรู้สึกว่าฟังแล้วโอ้โหเยอะเหมือนกันนะแล้วก็ถ้าให้ทําตามเกณฑ์อีกเนี่ยมันก็มันก็ เป็นความชาเลนจ์ของของแต่ละเขตเขาเหมือนกันครับคถ้าไม่ถึง500ได้ไหมผมถามนี้ว่าแต่แต่ว่ามีคุณภาพอะไรแบบนี้หรือว่ายังไงมันต้องตั้งเป้าไว้ก่อนนะครับแต่อย่างที่บอกครับ5 0าเป็นตัวเลขที่มันเป็นตัวเลขกลมๆแต่ถ้า500มันไปอยู่ติดๆกันหมดเลยแล้วมันไปอยู่แค่ในเมืองอ่ะแต่คนที่อยู่ชานเมืองเนี่ย ก็ไม่ได้ชีวิตไม่ได้เปลี่ยนเพราะไอ้สวนมันไปอัดอยู่ในเมืองเนี่ยก็ไม่ตอบโจทย์นะครับ,รบสู้มี400แต่กระจายทั่วเมืองอันนี้ยังดีกว่าเลยแต่ยังไงเราต้องมีตัวเลขที่ตั้งเป้าให้กับทางเจ้าหน้าที่ให้ทำไว้ก่อนว่าเป้าหมายมันคืออะไรครแต่อย่างที่บอกครับเราต้องมีสำนักสิ่งมวลอมตัวกลางเนี่ยต้องเข้าใจแผนที่ของเมืองตลอดว่าตรงไหนแหว่ง ครับตรง,ตงไหนที่ประชากรหนาแน่นแต่ยังไม่มีสวนครัตรงไหนที่มีสวนอยู่แล้วอ่าเช่นตอนนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องการรับบริจาคพื้นที่ดินด้วยอ่าถ้ามีที่สวยมากเลยแต่บังเอิญว่าที่ตรงนั้นน่ะไปอยู่ติดกับสวนลุม,มจะรับไหม่มไม่จาเป็นต้องรับก็ได้นะครับเราเอาที่เนี้ยไปทําอย่างอื่นดีกว่าแต่มันมีที่หนึง่งอาจจะไม่ได้สวยขนาดนั้นอาจจะเล็กหน่อย แต่มันไปอยู่ใกล้ชุมชนมากแล้วชุมชนแถวนั้นไม่มีพื้นที่สีเขียวเลยต้องรีบรับนะค,ค,ครับแล้วตอนเนี้เรามีคณะกรรมการที่พิจารณาเรื่องนี้สำนักสิ่งว่าล้อมก็ต้อง เดินเข้าไปเลยต้องไฟท์คือแต่ละที่ที่เอกชนจะมอบเนี่ยเขาต้องเถียงกันอ่าอาจจะมีสำนักเทศกิจนะครับบอกว่าเฮ้ยที่เนี้ยผมขอได้ไหมอยากทำฮอเกอร์เซ็นเตอร์เหมือนสิงคโปร์ตามนโวบายผู้ว่าเอาหับเล่แผงลอยมารวมอยู่เพื่อดูเรื่องคุณภาพอนามัยของร้านอาหารได้ส่วนก็บอกไม่ได้ตรงนี้ไม่มีพื้นที่สีเขียวเลยต้องทําสวนให้ได้ฝั่งรายได้บอกว่าเฮ้ยไม่ต้องทําอะไรเลยเก็บภาษีดีกว่าเพราะว่าภาษีเนี่ย เก็บจากที่ดินภาษีที่ดินก็เข้ากทมรเราจะได้เอาไปลงทุนในการศึกษา<อ>แต่และหน่วยงานต้องมาไฟกันในในคณะกรรมการเนี่ยแต่นี่ก็คือความสวยงามนะครับ,รบเพราะว่าเรา แต่ละหน่วยงานก็มีเป้าของตัวเองทํายังไงให้มันไอ้ที่ตรงนั้นน่ะได้ประโยชน์ที่สุดอ๋อแชร์แบบนี้น่าสนใจคุณผู้ชมคือเราเห็นภาพในเชิงรายละเอียดว่าเขาไม่ได้ง่ายนะกว่าจะได้สวนมาบางทีปล่อยไว้เก็บภาษีเฉยๆอาจจะได้ตังค์เยอะกว่าเข้ากทมเหมือนกันคุณก็ต้องถกเถียงกันครับใช่คถ้าอยู่ติดสวนเดิมเนี่ยไม่ต้องไม่ต้องเอาหรอกใช่เพราะเงินที่ได้จากภาษีที่ดินก็ไปลงทุนในเซอร์วิสอื่นๆได้นะครับครับ สํานักข่าว today make tomorrow today